ชวนคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญค่ะเมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะคือมีกรณีที่ทางคุณกระติกเขาเดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนในข้อกล่าวหาให้การเท็จในคดีเรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโมโดยให้การรับสารภาพนะคะว่าให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อคดีทันทีค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่าคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีตามหมายเรียกโดยมีการเดินทางมาพร้อมกับคุณศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พลังประชารัฐที่อ้างว่าได้รับการติดต่อจากคนในครอบครัวให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของข้อกฎหมายโดยหลังมีการเข้าพบพนักงานสอบสวนนานกว่า3ชั่วโมงค่ะนายศิระได้เดินออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการเดินทางมาในวันนี้ของคุณกระติกมารับสารภาพเกี่ยวกับการให้การที่บอกว่าไม่ตรงกับความจริงซึ่งการให้การในคดีของคุณแตงโมนั้นอย่างที่บอกไปค่ะว่าคดีนั้นเปลี่ยนทันทีค่ะส่วนผู้ต้องหารายอื่นนะครับก็ขอฝากไปด้วยว่าอะไรที่ยังไม่ได้พูดความจริงนะครับก็ให้พูดความจริงนะครับเพราะความจริงก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องจริงคือเรื่องจริงนะครับที่ให้การอะไรที่ไม่ได้ให้การเรื่องความจริงเนี่ยน้องกระติกพูดไปหมดแล้วที่คุณกระติกให้การสำคัญก่อนหน้านี้บอกว่าคุณแตงโมไปถ่ายเบาที่ท้ายเรือเนี่ยวันนี้เรายังยืนยันคำเดิมไหมครับยืนยันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เห็นอันเนี้ยพาร์ทเนี้ยต้องตัดออกไปเลยเพราะว่าแก้คำให้การหมดแล้วไม่เห็นไม่เคยพูดตั้งแต่แรกด้วยเพราะว่าไม่เห็นมีคนบอกมาก็คือตัวแซนที่อยู่ตรงนั้นแซนบอกอันนี้เป็นพาร์ทของแซนเพราะนั้นติดไปไม่ก้าวล่วงเราไม่เห็นก็ต้องบอกว่าไม่เห็นเราไม่เคยให้การว่าเห็นด้วยค่ะส่วนทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเขาออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากที่คุณกระติกเนี่ยมีการเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยทนายเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหาบนเรือคนสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนทำให้พยานหลักฐานในคดีนี้หนักแน่นขึ้นทันทีและยังเป็นพยานบุคคลในชั้นศาลมัดตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ทุกคนที่เหลืออีกด้วยค่ะ